พี่เอเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะมากเลยอะผมอยากรู้ว่าถ้าพี่เอกเลือกหนังสือเล่มหนึ่งเลยครับสมมติว่าพี่เอไปเที่ยวเกาะเกาะหนึ่งเกาะเต่าก็ได้ครับเลือกหนังสือได้แค่เล่มเดียวอ่านซ้ําอาจจะต้องอยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งพี่เอจะเลือกเล่มอะไรไปฮะคําถามเนี้ยตอบยากมากเนอะเราคิดว่าเราเชื่อว่าถ้าเอาคําถามเนี้ยไปถามกับพวกที่ชอบอ่านหนังสืออ่ะมันจะเลือกออกมาเล่มหนึ่งยากมากเนอะแต่ว่าอะก็ถ้าจําเป็นจะต้องเลือก ถ้าแบบมีหนังสือติดตัวเลยอ่ะได้เล่มเดียวเลยเนี่ยครับคิดว่าจะเลือกเต้าเต๋อจริงอเต๋าเตกเก่งเนี่ยฮะทำไมฮะของเหลาจือ่อคิดว่ามันเป็นคือถ้ามันหนังสือเนี่ยสมมติต้องเลือกเล่มเดียวนะมันเหมือนเลือกเพื่อนคนหนึ่งอ่ะไปติดเกาะด้วยกันเนะี่ย <laughs> เพราะนั้นมันต้องเป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจเนาะ เพราะหนังสือมันมีหลายรสชาติมากเนะมันแบบว่ามันจะทําให้เราแบบพัฒนาตัวเองเพิ่มมากขึ้นทำให้เราเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นอ่านแล้วเพื่อความบันเทิงอ่านแล้วรู้สึกตื่นเต้นไปกับมันหักมุมอะไรเงี้ยเยอะมากหนังสือโลกของหนังสือมันเป็นจักรวาลกว้างใหญ่ไพศาลมากอะไรเงี้ยครับ <S 1> <S 1> แต่ว่ามันมีหนังสือประเภทหนึ่งที่คิดว่าอ่านได้ซ้ําแล้วซ้าอีกนั่นคือหนังสือที่มันพูดถึงสัจธรรมหนังสือที่มันพูดยังไงไม่ว่าจะตอนเราอายุหนึ่งขวบสิบขวบไล่ไปถึงร้อยปีเราอ่านมันเน มันก็จริงเสมอแล้วมันจะจริงสําหรับเราเสมอเพราะมันพูดความจริงแล้วเต้าเต๋อจริงมันคือแบบนั้นมันมันทุกครั้งที่อ่านก็คือมันดึงเรากลับไปสู่สัตธรรมความเป็นจริงว่าตกลงแล้วเนี่ยโลกนี้เนี่ยมันคืออะไรไอจักรวาลที่มันห่อหุ้มเราอยู่ทั้งหมดมันคืออะไรตัวเรามันคืออะไรเรามีความหมายยังไงกับโลกใบนี้ไอความเป็นหยินและหยางความเป็นขาวและดํามืดสว่างเนี่ยมันอยู่ด้วยกันยังไงอะไรเงี้ยคือสิ่งเหล่านี้มันก็จะพอทุกครั้งที่อ่านมันก็จะมีความรู้สึกว่า โอเคเราดึงเราออกจากสิ่งที่มันเป็นสมมุติน่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโลกทั้งหมดที่เราเนี่ยคุยกันอยู่เดี๋ยวเราก็ต้องคาดหวังยอดวิวใช่ไหมอะไรเงี้ยสิ่งเราเนี่ยถามว่าเอ๊ะมันจริงไหมมันจริง,ม,รงมันจริงระดับหนึ่งแต่พอมันไปถึงลึกที่สุดจริงๆเนี่ยสุดท้ายวินก็ไม่มีอยู่ถูกปะ่ะเราก็ไม่มีอยู่จริงๆวินมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะวินกินข้าวไปเมื่อเช้าถ้าวินไม่ได้กินข้าวเมื่อเด็กมันก็ไม่มีวินในวันนี้ละใช่ไหมถูอหเหมือนเล่าอะถ้าเกิดว่า เมื่อเช้าขับรถมารถแม่งเสือกชนเราอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้มานั่งอยู่นี่ละคือเราก็ไม่ได้มีอยู่เราเราก็รวมตัวประกอบร่างขึ้นมาจากอะไรบางอย่างจริงมันก็คือธรรมะใช่ไหมฮะก็อันนี้จังทุกขังอนัตาไอคนเรามันคิดในโหมดนี้ตลอดเวลาอาจจะอยู่ไม่รอด <laughs> <laughs> เราอาจจะไม่ใช่ผู้บรรลุธรรมอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไอความรู้ในเชิงศาสนาธรรมเนี่ยที่มันพ้นไปจากโลกียะเนี่ย ที่มันเป็นความรู้ระดับโลกุตระเนี่ย<อ>ซึ่งจริงค,คิดว่าขความนิดนึงได้ไหมครับโลกียะคือโลกโลกใช่ไหมแบบว่าเออเนี่ยก็โลบก,กดลงมอะไรต่างๆที่เรารู้กันก็นก,นก,นกินข้าวเอ่อหิวกินขี้ปีนอน,น,นอย่างเงี้ยนะฮะโอเคครับผมแต่ว่าไอ้ความที่เป็นโลกุตระเนี่ยมันก็คือโลกที่มันพ้นจากสมมุติที่มนุษย์เข้าใจกันนะก็เช่นเราเห็นใบไม้ใบไม้มาจจะไม่ได้ถูกเรียกว่าใบไม้ก็ได้ดึงมนุษย์ออกปุ๊บทุกอย่างมันไม่มีความหมายละมันเป็นแค่สิ่งที่มันเกิดขึ้นและเป็นอยู่ ใช่ไหมก็ใบไม้ร่วงหล่นไปมันก็ไม่ได้ใช้ใบไม้ไอ้ใบไม้นี้มันแห้งไปแล้วมันก็ค่อยๆเสื่อมสลายกลายไปเป็นดินตกลงแล้วเส้นแบ่งระหว่างใบไม้กับดินมันอยู่ไหนเส้นแบ่งระหว่างวินกับตอนที่อ่ะไม่ทีวินนั่แหละเราแล้วตอนที่เราถูกเผาไปแล้วขึ้นเมนไปออกมาเป็นควัน ร่างกายนี้มันมันคืออะไรเนี่ยครับคือถามว่าความเป็นจริงเหล่านี้สําคัญยังไงกับชีวิต<ะ>มันสําคัญตรงที่ว่ามันมาสกิดบอกเราเสมอว่าเฮ้ยมึงอย่าบ้ามากระหว่างมึงมีชีวิตอะมึงอย่าบ้ามากมึงอย่าจริงจังกับแม่งมากจริงแป๊บเดียวเออโลกนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างที่มึงเห็นเนี่นยรครับเพราะฉะนั้นถ้าวินบังคับให้เราต้องเลือก <laughs> เล่มหนึ่งเราก็เลือกคัมภีร์เต่าเตกเ่ง อ่าเพราะว่ามันอย่างน้อยมันก็มาตบเราว่าเฮ้ยเอ๋มอย่าบ้าตัวมึงยังไม่มีเลยด้วยซ้ำอย่างเงี้ยมันเหมือนกับทําให้เราสําคัญตัวเองน้อยลง <c oughs> ใช่ใช่ใช่ไหมฮะใจมันเบาเราก็มีความรู้สึกอยู่ได้อย่างสบายใจเราอยู่กับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างที่ยอมรับมันอย่างที่มันเป็นเพราะเราเห็นว่าจักรวาลมันทํางานเนี่ยโดยที่มันไม่ได้เราไม่ได้มีส่วนสําคัญส,ญส,ญสญาหรับจักรวาลเนี่ยขนาดที่เราคิด ใช่ไหม,มเรายอมรับมากขึ้นว่า<ม>โอ้มันมีมากมายไก่กองเลยที่มันจะเกิดอะไรขึ้นมากมายที่เราไม่สามารถควบคุมได้อะไรเงี้ครับ<ม>แล้วจริงมันก็คิดได้หลายแบบมากเต๋าเนี่ยมันมีอีกอสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่ามันก็ดีนั่นก็คือมันทาให้เรายอมรับในเส้นทางของเรา,เ,าเราเข้าใจคําว่าเต๋าเนี่ยว่าเต๋าเนี่ยคือเวคือเส้นทางเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆรแล้วเขาบอกว่าเต๋ามันไรนามสิ่งใดที่เอ่ยนามสิ่งนั้นไม่ใช่เต๋าใช่ไหม เต๋าอะไรนางก็แบบว่าจริงทันทีที่คุณเริ่มนิยามอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยนั่นมันไม่จริงละเต่ามันคือความจริงสูงสุดมันคือสิ่งที่มันเป็นไปเพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเป็นเวหมดเลยมันเป็นมันเป็นแบบมันเป็นการเคลื่อนไปหมดอ่ะคืออ่าเช่นสมมุติว่าต้นไม้เนี่ยมันมันก็งอกออกใบแตกกิ่งอะไรเงี้ยมันก็แค่เป็นไปใช่ป่ะเออถามว่าเราเก็ตเรื่องเวในมุมที่มันแคบลงเนี่ยมันดียังไงแล้วว่ามันดีตรงที่ว่า มันเห็นเวย์ของเราเองด้วยคืออย่างเมื่อกี้ที่เราบอกไปเราบอกว่าเอ้ยเราเป็นเราชอบกระโดดใช่ไหมแ,แต่เราเคารพคนที่ไม่ชอบโดดนะ<อ>แล้วเราคิดว่าเขาก็มีเหตุผลในแบบเขา<อ>เขาโตมาอีกแบบหนึง่งเขามีเวของเขาวินก็มีเวของวินอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราชื่นชมเส้นทางของตัวเราเองได้แล้วเราก็ให้เกียรติแล้วก็ชื่นชมเส้นทางที่แตกต่างจากเราได้เช่นกันเพราะฉะนั้นโลกนี้มันจึงมีต้นไม้หลายแบบ แล้วโลกมันหมุนต่อไปด้วยกันได้เนี่ยก็เพราะมันมีดิเวทใช่ไหมมันมีต้นไม้หลายแบบมันมีแสงแดดมีเมฆมีสัตว์ตั้งมากมายไก่กองมีผู้คนที่แตกต่างหลากหลายทั้งหมดนั้นมีอยู่ทั้งหมดจึงอยู่ได้เพรนี่ยมันคือการที่เคารบทุกเวเลยทุกเต๋าของแต่ละคนแล้วก็ทั้งหมดนั้นจึงเป็นเต๋าใหญ่อะ่ะมันคือสิ่งที่มันเป็นไป ก็ระหว่างที่ติดเกาะถ้าได้อ่านสิ่งเหล่านี้ก็คง <c oughs> ก็คงสบายใจดีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ uh huh. แต่มาคือการกลับมาอยู่ที่แก่นเลยเนาะแบบผมว่าเมื่อกี้ผมนึกถึงคํานึ่นะครับก็คือเรื่องของการให้อะ่ะอืม,อม,มันคือการที่ที่ทุกอย่างเกิดมาเพื่อมอบบางอย่างให้กับบางสิ่งเกื้อกูลกันและกันละกันใช่วช่ใช่ผมก็เลยเกิดคําถามมีคาถามหนึ่งว่า ผมว่าคีย์หลักของการที่เราจะใช้ชีวิตแบบมีความสุขได้หรือ<ม>ว่าเติบโตได้อย่างยั่งยืนเนี่ยมันคือเรื่องของการที่เราโฟกัสการให้มากกว่าการที่เราโฟกัสตัวเองหรือว่าการยึดติดความฝันที่เราคุยกันตอนแรก<ม>ใช่ไหมคร<ม>ับ<ม>เราจะทํายังไงได้บ้างที่แบบทาให้แบบเด็กเพิ่งอ,ออกจากมหาลัยเนี่ยโฟกัส<ม>เรื่องของการให้เป็นหลักได้บ้างนะพี่เอมีมีจุดคีย์หลักหรือว่ามุมมองแชร์ไหมครัตรงนี้คือเราคิดว่าเวลาบอกว่าให้อ่ฮะมันอยู่ที่ว่าเรามองว่าไอ้การให้เนี่ยมันมันคืออะไร ถ้าเรามองว่าการให้เนี่ยคือการเสียสละเนี่ยสําหรับเราเนะเราคิดว่านั่นคืออัตราเพราะคุณกําลังคิดว่าคุณเจ๋งก็คุณเลยให้คนอื่นได้สมมุติเราบอกว่าวันนี้ผมเสียสละมากเลยนะครับผมขับรถมาเนี่ยเพื่อมาออกรายการคุณวินเลยนะครับเนี่ยดูเหมือนผมให้คุณวินมากเลยใช่ไหมฮะจริงๆมึงอ่ะมึงบ้าตัวเองมึงมึงคิดว่ามึงสาคัญนักเหรอมาพูดแบบนี้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วเวลาคนเราให้มันให้ด้วยไมายเซตแบบไหนมันเหมือนกันนะฮะว่าสมมติเราบอกว่าผมทําบุญบริจาคสร้างวัดเลยนะ นี่ผมแบบนักบุญเลยโอ้โหนี่มึงบ้าตามึงละใช่ไหมในจริงเราถ้าเข้าใจแบบพี่วินพูดมเมื่อกี้มันสวยงามกว่าก็คือจริงๆระหว่างที่เราอยู่เนี่ยเราเคยเขียนไปว่าการดำรงอยู่ของคนเรามันคือการหายใจเข้าหายใจออกคนเรามันหายใจออกอย่างเดียวไม่ได้มันตายอือถ้ามีใครสักคนเฮ้ยคุณอยากได้ใหรผมคุณเอาไปเลยเอาไปเลยไปเลยมึงอยู่ไม่ได้หรอกมึงตายใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยคุณเอาไปผมให้วินวินให้กลับ จริง,รงๆแล้วชีวิตมันคือแบบนั้นเพราะาเราต้องสูดหายใจเข้าไปด้วย uh huh. เราต้องเป็นคนที่รับเป็นด้วยเหมือนกันนะฮะคือมันไม่ใช่ว่าเป็นคนที่อยากให้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยคือต้องเห็นมิตินี้ก่อนว่าคุณไม่ได้เป็นผู้ให้คุณเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบทั้งหมดแล้วเพียงแค่ว่าระบบเนี้ยมันดาเนินไปด้วยการให้และรับแต่คุณตะหนักหรือเปล่าว่าเวลาที่คุณได้รับจากคนอื่นคุณรู้สึกสํานึกขอบคุณสิ่งที่คนอื่นให้คุณไหมนี่จริงมันไม่ใช่แค่คน มันคือโลกนี้ทั้งใบเลยต้นไม้มันให้ออกซิเจนคุณพระอาทิตย์ให้แสงคุณ่เงี้ยคุณสํานึกขอบคุณสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าใช่ไหมฮะเพราะเนี้ยคุณกําลังรับอยู่แล้วถ้าคุณเริ่มสํานึกว่าคุณเนี้ยได้รับมามันไม่มีทางเลยฮะที่เราจะมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะให้อะไรบางอย่างกลับไปบ้างเพราะว่ากูได้มันน้งเยอะละกูก็น่าจะทําอะไรบางอย่างให้กับบางคนได้เหมือนกันนี่หว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เปลี่ยนมุมมองของสิ่งที่เราทําครับเช่นสมมุติว่าวินเนี่ยสมมุติว่าอะ เราไม่รู้สมมุติเ่าสัมภาษณ์เงี้ยแต่เป็นเราเราชอบสัมภาษณ์คนใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราได้เว้ยเพราะว่าเอ้ยคุยกับคนมันได้ความรู้ได้มุมมองเยอะเลย,เลยอะไรเงี้ยแต่จริงวินก็กำลังให้คนอื่นอยู่เหมือนกันถูกปะว่าถ้าคนดูเขาได้ประโยชน์จากสิ่งที่วินทําเนี่ยวินก็กาลังให้แต่สิ่งเนี้ยมันอยู่ที่สํานึกครับคือสมมุติว่าวินสํานึกว่าวินกาลังรับเฮ้ยมันดีกับตัวเราวินสํานึกว่าวินกําลังให้วินก็รู้สึกดีกับการงานที่ตัวเองทําด้วยทั้งทั้งที่จริงวินทําสิ่ กูมากูก็ทํางานไงแล้วเดี๋ยวกูก็ได้ตังกลับไปอะไรเงี้ยจบมันไม่เหมือนกันจริงๆคนเราอ่ะมันทําสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาส่วนตัวเราคิดอย่างนั้นนะว่าคนเราเนี่ยเพียงแค่คุณดําเนินชีวิตไปคุณล้วนให้และรับในทุกวันแต่คุณมีต่อมที่คุณเห็นการแลกเปลี่ยนเหล่านี้อยู่เสมอเสมอไหมไเงี้ยครับคิดว่าอันเนี้ยอ๋อ เป็นจุดตั้งต้นสําคัญนะฮะส่วนถ้าวินถามว่าแล้วเราเนี่ยจะสร้างความรู้สึกของการอยากให้มากขึ้นได้ยังไงเนี่ยรเราคิดว่า,าสิ่งหนึ่งที่มันน่าทบทวนก็คือเราเรียนมาเนี่ยด้วยการที่เขาเนี่ยสอนให้เราอยากจะเป็นคนแบบไหนส่วนตัวเนี่ยเราคิดว่าระบบการศึกษาสมัยใหม่เนี่ยมันค่อนข้างสอนให้เราอยากประสบความสําเร็จอซึ่งเราคิดว่า จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ควรยกย่องเนี่ยมันมีได้หลายแบบมากนะครับคนที่ไปจบชีวะโอลิมปิกฟิสิกโอลิมปิกก็นายยกย่องเขาเก่งใช่ไหมฮะอา้าวแล้วคนที่มันช่วยเพื่อนทํากันบ้านคนที่มันช่วยเพื่อนลบกระดานเฮ้ยแ mm hmm. ม่งไม่นายกย่องเหรอมันเสียสละด้วย mm hmm. อะไรเงี้ยทาไมไม่เอาคนพวกนี้ไปติดป้ายไวนิวไว้ตรงข้างโรงเรียนบ้างอะ <c oughs> คืออ่ะถ้าเราบอกว่าการศึกษาไม่ค่อยได้สอนเราเนี่ยในเรื่องของการที่จะแลกเปลี่ยนเนาะ พราะว่ามันก็ไม่ใช่แค่ให้ให้และรับเนี่ยแต่เราสนใจตัวเองมากเนี่ยเฮ้ยถ้างั้นตัวเราเองเนี่ยควรจะให้โอกาสตัวเองเนี่ยไปเจอคนที่เราคิดว่าเรามีโอกาสให้เขาได้บ้างไหมเ <_ d ata> ฮ้ย <_ d ata> สังคมนี้มันมีปัญหาเยอะมากใช่ไหมครับ <_ d ata> มีคนที่ยากจนมีคนที่ด้อยโอกาสมีคนพิการมีเด็กกำพร้ามีอะไรมากมายท,ที่ที่เขาอาจจะไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือนะฮะ <_ d ata> แต่เขาต้องการการรับรู้ว่ามันมีสิ่งนี้อยู่ในสังคม แล้วเราอาจจะเริ่มเห็นครับว่าเราจะแลกเปลี่ยนยังไงเราคิดว่าไม่ใช่บทบาทของการเป็นผู้ไปสงเคราะห์เขานะฮะแต่คือคุณแลกเปลี่ยนเขาเขาก็มีสิ่งที่จะให้คุณเหมือนกันคุณลองไปสัมผัสสิคุณลองไปสัมผัสสม,สมาคมคนตาบอดแล้วคุณก็จะรู้ว่าเขาก็มีสิ่งที่จะให้คุณได้เงี้ยฮะคือถ้าเห็นชีวิตในโหมดนี้เราจะเริ่มไม่ได้คิดว่ากูเก่งกูเจ๋งหรือว่ากูให้คนอื่นได้ไม่จริงเราคิดว่าเรากําลังอยู่ในระบบที่แลกเปลี่ยนแล้วเราจะมีดวงตาในการที่อยากจะแลกเปลี่ยนมากขึ้นไม่่่่ใชคคิดแวา ทำยังไงกูถึงจะโกยเข้ามาหาตัวกูเองได้มากสุดดันตัวกูเองขึ้นไปให้มันสูงที่สุดแล้วก็ว้าวเวอะไรเงี้ยอันนี้เป็นมุมมองที่ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกพี่เอแยกการกระทํากับจิตสํานึกออกจากกันเนาะว่าว่าเราให้หรือเราทําอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่จิตสํานึกว่าเราจะรู้สึกยังไงว่าเราเป็นผู้ให้หรือเป็นผู้รับใช่แล้วถ้าในมุมมองของการเลือกทํางานนะฮะพี่เอเอาไปเชื่อมโยงได้ไหมครับว่าถ้าเราทํางานบางคนไอโฟกัสที่ ตัวเลขรายได้แต่บางคนโฟกัสที่สร้างคุณค่าเพราะมันก็คือการให้เหมือนกันอผมมองว่าพอผมฟังแล้วว่ามันมองว่าการทางานทาเหมือนเดิมได้แต่อยู่ที่จิตสํานึกว่าเราโฟกัสที่อะไรมันก็สื่อถึงพฤติกรรมด้วยอย่างตอนที่พี่เอเริ่มตอนพี่เอททางานเนี่ยพี่เอมองว่าพี่เอโฟกัสที่เรื่องของเอาการมอบคุณค่าไหมครับหรือว่ามองว่าตัวตัวของการเทค อืมเป้าหมายความสําเร็จส่วนตัวงี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่เราคิดว่าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เลยที่อย่างแรกที่เราต้องการก็คือกูอยากได้ของกูเองครับถูกไหมเพราะว่าความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยมันคือฉันต้องมีชีวิตรอดจริงแล้วมนุษย์เนี่ยพื้นฐานที่สุดของชีวิตมันมีแค่2อย่าง1ก็คือเอาตัวรอด2คือสืบพันธุ์เพื่อที่จะเอายีนของตัวเองถ่ายทอดต่อไปใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามนุษย์มันเห็นแก่ตัวแล้วมันก็ต้องคิดถึงตัวเองก่อน แต่พอมันข้ามพ้นไปจากจุดที่เราเริ่มที่จะได้มากพอแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราก็จะเริ่มคิดแล้วว่า,วาเอ๊ะเราปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเพื่อนมนุษย์แล้วก็คนอื่นๆแล้วก็สิ่งอื่นๆในโลกนี้เนี่ยยังไงใช่ไหมฮะ mm hmm. ถ้ามันเริ่มสมดุลมันเสียเนี่ยเช่นสมมติว่าเฮ้ยเราแม่งได้มาเยอะว่ะเพื่อนแม่งเกลียดเราหมดเลยอะสมมติโอ๊ยอยู่ในออฟฟิศแม่งเป็นดาวเด่นเลยออฟฟิศ mm hmm. แม่งส่งไปเมืองนอกได้รางวัลอะไรหมดเลยนะ mm hmm. เพื่อนแม่งเริ่มไม่ค่อยชอบเราว่ะ งั้นแปลว่ามึงมีอะไรผิดบางอย่างผิดละเวลามึงทำงานได้ดีมึงให้เครดิตคนอื่นบ้างหรือเปล่าอเออมึงเคยขอบคุณเนี่ยพี่ฝ่ายอาร์ตที่เขาไม่มีใครลงชื่อให้เขาเลยเวลาแม่งอยู่ในแผ่นป้ายรางวัลเนี่ยอขอบคุณเขาไหมซื้อของไปฝากเขาไหมอะไรครับตรงเนี้ยมันก็จะมันก็เป็นไปตามธรรมชาติเนาะคือคนเรามันก็จะเริ่มคิดถึงแล้วว่าชีวิตคุณมันไม่ได้คุณไม่ได้ เก่งกาดอะไรอยู่คนเดียวคุณเนี่ยประกอบสร้างขึ้นมาจากความช่วยเหลือของผู้คนมากมายมเีรานั่งกันอยู่เนี้ยมีคนนั่งอยู่ข้างหลังก้องเพียบเลยใช่ไหมเออคือเราคิดว่าเนี่ยเราเริ่มเห็นถามว่าเราทํางานเปลี่ยนไปจากเดิมไหมเนื้องานตัวงานไม่เปลี่ยนนะฮะแต่อ้วิธีคิด mindset และวิธีการกระทํากับของเรากับความสัมพันธ์เนี่ยเปลี่ยน เพราะเนี่ยต่อให้มันเป็นงานเดิมอะฮะสมมตินะทางานโฆษณางานโฆษณาไม่ใช่งานการกุศลฮะมันไม่ได้ช่วยเหลือใครสังคมอะไรแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยในความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมง,งานนะครับเฮ้ยเราเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ให้และรับกันได้อเราขอบคุณเขาได้เราขอบคุณได้กระทั่งว่าแม่บ้านที่เขาแบบว่าซื้อข้าวไม่ให้เรากินตอนดึกๆอะไรเงี้ยเรามีมิตรจิตมิตรใจให้กันได้ครับผมว่าเอาแค่นี้ก่อนคือเราเห็นความสัมพันธ์ของการร่วมง,งานกันเนี่ยในโหมดนี้บ้างหรือเปล่าใช่ไหมฮะ ถัดไปจากนั้นมันก็จะเริ่มคิดมากขึ้นละว่าเอ้ยแล้วการงานที่เราทำเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นสเต็ปที่2ของตัวเราเองคือเราเริ่มทํางานโฆษณาแล้วเราก็ถามคําถามว่าถ้าเราสนุกกับการสื่อสารเนี่ยเพราะงานโฆษณาคือการสื่อสารถูกไหมฮะใช่ครับคาถามที่เราถามพี่ๆที่ทํางานด้วยกันคือเราบอกว่าเราใช้สกิลเนี้ยในการสื่อสารสิ่งที่ผมเองอะ่ะอยากพูดอะ่ะได้ไหมฮะ mm hmm. เพราะว่าผมอะ่ะสื่อสารให้ลูกค้ามานานละ ว่าบอกว่าแฟบยี่ห้อนี้มันซักแล้วขาวอะไรเงี้ยเออไอ,อรถคันนี้มันวิ่งแล้วเงียบอะไรเงี้ยคือถ้าผมอยากจะบอกว่าชีวิตมันมีความหมายยังไงเ่ะเออผมผมต้องทําไงอะ่ะคูก็ต้องเขียนไงกูก็ต้องไปทําสารคดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับคืออ่ะเราก็เริ่มละว่าเอ้ยถ้าอย่างานั้นไอการงานที่เราทาเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์แค่เราละแต่เราต้องการจะหยิบยื่นอะไรบางอย่างที่เราคิดว่ามีคุณค่าเนี่ยให้กับคนอื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้น<ม>การงานเราก็เปลี่ยน<ม>อ๋อถามว่าเราได้ไหมได้เราเขียนหนังสือเอาต <laughs> แต่เฮ้ยกูไม่ได้เขียนแบบมัวซ่วนเว้ยต,ตั้งใจทุกเล่มแล้วก็อยากจะส่งสิ่งที่มีคุณค่าไปให้คนอ่านด้วยเหมือนกันแลกกันคือมันไม่ได้มีใครเป็นพระโพธิสัตว์ขนาดนั้นใช่ไหมฮะแต่ว่ามีก็ดีนะครับแต่ว่าการที่เราได้แลกเปลี่ยนเนี่ยแล้วมันเห็นคุณค่าของกันแล้วนี่คือความงามของชีวิตนะฮะแล้วก็เราคิดว่ามันค่อยๆขยบสเต็ปแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ย เราอาจจะเห็นผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สนใจผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ได้ก็ไปถึงอีกจุดหนึ่งละจุดที่เขาคิดว่าเฮ้ยเขาดำรงอยู่เหมือนต้นไม้ใหญ่เพราะฉะนั้นต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันมั่นคงในตัวเองละเขาก็ให้กระลงกระลอกมาวิ่งตามกิ่งก้านของเขาใช่ไหมฮะมแผ่เผื่อแผ่ออกซิเจนออกไปให้ร่มเงากับผู้คนเขาเพียงดำรงอยู่เนี่ยเขาก็ให้ละแต่ส่วนตัวเราเองเราก็เชื่อว่าเขาก็ได้รับด้วยใช่ตามกฎธรรมชาติอืมองั้นก็ มาถึงคำถามสุดท้ายครับผมับอันนี้เป็นคำถามเรียกว่าเป็นธีมหลักของช่องเลยถ้าสมมติครับคนที่มานั่งสัมภาษณ์พี่เอวันนี้ <laughs> ครับคือตัวพี่เอเองครับผมอยากรู้ว่าพี่เอกจะตั้งคำถามอะไรเพื่อดึงความรู้ที่ดีที่สุดหรือว่าส่วนที่ดีที่สุดของพี่เอกเนี่ยอกอกมาฮะอืโคตรยากเลยอ่ะสิ่งหนึ่งเนาะที่เราชอบถามคนคเวลาที่เราไปเจอคนที่เราคิดว่าเขาน่าสนใจ เราถามเขาว่าเราถามคําถามประมาณสองสามคำถามว่าหนึ่งก็คือถ้าบอกกับคนรุ่นเราได้เพราะเราอยากถามให้ตัวเราได้ประโยชน์อเออหนึ่งอย่างเออเรื่องอะไรก็ได้หนึ่งอย่างเนี่ยอยากจะบอกอะไรอืมซึ่งเราเคยได้คําตอบที่หลากหลายมากเช่นแบบว่าคุณมานิตอุดมคุณธรรมเนี่ยตอบเราว่าผมขอให้คุณไปจบมาราธอนหนึ่งครั้งอืมซึ่งแม่งเป็นคำแนะนำที่โคตรงงเลย <laughs> แล้วแบบ โอแต่แม่งลึกซึ้งเออแล้วพอเรามันก็เปลี่ยนชีวิตเราเลยนะ mm hmm. คือเราก็กลายเป็นคนที่อยากวิ่งมาราธอนแล้วก็ไปจบมาราธอนจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าการวิ่งมาราธอนมันก็เปลี่ยนชีวิตเราอะไรเงี้ยหรืออ่าอีกคําถามหนึ่งเราอาจจะถามว่าอ่าสำหรับตัวคุณเนะี่ยคิดว่าสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตเนี่ยมันคืออะไรอะไรเงี้ยเออก็อยากรู้ว่าเออเขาให้คุณค่ากับอะไรแต่ถ้าเอาแบบจริงๆเลยนะเราคิดว่าไม่มีคําถามนั้น mm hmm. เพราะว่าคําถามที่แม่งเป็นคําถามที่แบบว่า แหลมคมหรือว่าพยายามจะดึงเอาสิ่งที่มันดีที่สุดออกมาคําตอบแม่งไม่ค่อยจริงเหมือนกับว่าเรา <ers> พยายามเมคให้ตัวเองดูด <P ers> ีเพราะว่าคําตอบเ <P ers> พราะว่าคําถามแม่งชงมาซะจนแบบกูต้องคมอะ่ะ <P ers> เราอะ่ะรู้สึกว่ายิ่งทําสัมภาษณ์มากขึ้นเท่าไหรอ่อ่ะเราชอบฟังคําตอบจากประสบการณ์เราไม่ชอบความคิด <P ers> เราชอบรู้ว่าเขาทําอะไรมาวะเขาเขาผ่านเรื่องเหล่านั้นมาได้ยังไง บอกกับผมมาจริงๆเลยไม่ใช่บอกด้วยวิธีคิดบอกมาจริงๆพี่ผ่านยังไงพี่ร้องไห้กี่ครั้งพี่ตอนที่พี่ร้องไห้พี่รู้สึกยังไงเออแล้วใครช่วยพี่หนังสือเล่มไหนเหรอหรือมันเป็นความเปลี่ยนแปลงตอนไหนหอเงี้ยเออเราคิดว่าพวกนั้นน่ะจริงแล้วก็สิ่งเหล่านั้นโคตรมีค่าคืออันหนึ่งที่อาจจะอาจจะซิงกับคำถามนี้เนาะคือเมื่อวานไปดูหนังเรื่อง anatomy of the form มาหนังโคตรดีเลยแล้วว่ามันมีมันมี บทสนทนาหนึ่งที่ตัวละครในเรื่องอ่ะเขาพูดก็จะไม่สปอยหนังเนาะแต่ว่าครับเน,เนี่ยมันเป็นเอ่อมันเป็นเรื่องของอ่อกรณีที่มันเป็นข้อสงสัยเรื่องการฆาตกรรมอย่างเงี้ยนะครับ,รบนางเอกในเรื่องเนี่ยเขาพูดบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันสลับซับซ้อนมากแล้วชีวิตหนึ่งเนี่ยมันยาวมากคือมันเต็ไมไปด้วยเรื่องราวการที่เราเนี่ยจะตัดเอาหนึ่งห่วงเวลามาอธิบายชีวิตทั้งหมดเนี่ยมันไม่แฟร์ S <S มันทำไม่ได้การที่เราจะเข้าใจชีวิตจริงๆเ่ะเราต้องเห็นทั้งหมดนั้นเน่ะเราถึงจะเข้าใจว่าชีวิตของคนๆเนี้มันคืออะไรเราคิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นวิสตอมมากๆเลยนะของชีวิตคนน่ยมันไม่ใช่ว่าคนคนนั้นน่ยมีชีวิตที่แหลมคมเออมีความคิดที่แหลมคมหรือว่ามีสติปัญญาสูงส่งอะไรเลยเราคิดว่าการที่คนคนนึงเนี่ยมาฉายภาพให้เห็นว่าชีวิตมันซับซ้อนมันไม่ได้เรียบง่ายมันไม่ได้มีสูตรสาเร็จ มันไม่ได้มีคําตอบที่ชัดเป็น1 2 3 4แบบนั้นเนะ่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้รับฟังบทสนทนาแบบนั้นเนี่ยเฮ้ยว่านั่นนะเรากาลังสัมผัสความจริงที่ลึกซึ้งมากของชีวิตคือชีวิตแม่งอธิบายไม่ได้เราว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าชีวิตแม่งอธิบายไม่ได้เราก็จะอยู่กับชีวิตที่มันผันผวนแล้วก็อธิบายไม่ได้เนี่ยได้แบบอยู่กับมันอย่างมั่นคงขึ้นนะเราว่าเอออันนั้นแหละที่เราจะได้รับความจริงของชีวิต แสดงว่าความจริงมันไม่มีเรียกว่าความคิดอะไรที่มันกรอบชัดเจนแค่ไหลไปตามการเดินทางใช่คือถ้าเกิดว่าเราฟังชีวิตคนมากพอใช่ไหมเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นหนึ่งในความมั่วสั่วน,นั้นได้วะอืมเออแต่ถ้าเกิดว่าเราฟังชีวิตเพื่อที่เราจะหาเทมเพลตชีวิตอะ เราก็จะฟังว่าคนนี้แม่งเก่งยังไงแม่งประสบความสําเร็จยังไงแม่งคิดยังไงใช่ป่ะเออเราก็อาจจะคิดแบบเขาอ่ะได้แป๊บหนึ่งอ่ะเออเราอาจจะได้บางอย่างจากเขาไปแล้วก็ไปทดลองทํากับชีวิตตัวเองแต่สุดท้ายอ่ะชีวิตเราก็ไม่ใช่ชีวิตเขาเราเกิดมาไม่เหมือนเขาแล้วหน้าตาไม่เหมือนเขาเราสูงไม่เท่าเขาใช่ไหมใช่ฮะแต่ว่าพอเราได้เห็นว่าเฮ้ยชีวิตแม่งแตกต่างหลากหลายว่ะแล้วกูก็เป็นชีวิตหนึ่งในจักรวาลนี้แหละวะกูก็มีเต่าของกู กูก็กูก็สวยงามในแบบของกูกูก็จะดําเนินไปทดลองไปเรียนรู้ถูกผิดไปของกูเนี่ยแหละแล้วก็มีความมั่นคงแล้วก็มั่นใจว่าถ้ากูมานั่งสัมภาษณ์อ่ะกูก็ตอบได้เหมือนกันเว้ยเพราะว่าชีวิตกูแม่งก็ซับซ้อนแล้วก็สวยงามมากพอโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นคําตอบที่จริงมากๆครับจริงมากๆสำหรับเด็กที่มองหาคําตอบสำหรับทุกอย่างแต่ว่าสุดท้ายคําตอบมันมันมีในตัวอยู่ละก็คือตัวเองนี่แหละ ใช่ครับใช่เราจะเจออะไรบ้างชีวิตเราสวยงามในแบบของเราครับอันนี้น่าไว้ผมนึกอีกคําพูดหนึ่งที่พี่เอกเคยไปแชร์อยู่อีกช่องหนึ่งครับพี่เอบอกว่าบางทีเราเพียงแค่ต้องขึ้นรถไฟไปอืแล้วก็ไม่ต้องสนใจว่าไอปลายทางหรือว่าสิ่งที่เราจะเจอมันมันควรเป็นอะไรอะ่ะแต่เราแค่ปล่อยให้ประสบการณ์ตรงน,นั้นอนะ่ะมันไหลาพาเราไปก็พอเด,เดี๋ยวก็ตายครับเดี๋ยวก็ตายเก็บเกี่ยวระหว่างทางไปครับได้ครับก็สำหรับวันนี้ ผมขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณเช่นกันครับสนุกมากครับวินเช่นกันครับผมรู้สึกดีใจมากเลยก็เดี๋ยวไว้พบเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสัมภาษณ์แขกรับเชิญท่านนี้ผมหวังว่าสิ่งที่เราได้พูดคุยกันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับและถ้าหากใครอยากจะฟังคลิปพูดคุยแบบนี้เพิ่มเติมก็สามารถกดดูต่อได้ที่คลิปตรงนี้เลยนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามาฟังพอดแคสต์เอพิโซดนี้จนจบ สำหรับวันนี้ทางทีมงาน The Secret s t a r y และตัวผมเองขอลาไปก่อนและขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับสวัสดีครับ